เพราะว่าปกติพี่จะขับรถกับแฟนขับอุ้ยอุ้ยฉันน่ะเป็นผู้หญิงถึกทึนขับรถไปรับแฟนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เราอยู่ช่องใครก่อนลิลลี่นามิยาอ๋อเราอยู่ช่องพี่ลิลลี่นามิยาสวัสดีค่ะทุกคนคือเป็นการถ่ายที่ไม่ได้มีการเตรียมตัวมาก่อนเลยทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากมากคุยกันเมื่อวานมาวันนี้ตัดสินใจ5วินาทีที่แล้วว่าจะถ่ายคลิปนี้ก็คือคลิป What's in my bag ของน้องฟ้าอารีฟานั่นเองใช่แล้วก็ของพี่ลิลี่ด้วยของน้องฟ้าเนี่ยเป็นของแบรนด์อะไรคะของแบรนด์ของแบรนด์ Givenchy เอ้ยพอมีการไปหาข้อมูลมาแล้วว่า Givenchy ทำการบ้านมาแล้วว่า Givenchy ปกติเรียก Givenchy แต่มันคือ Givenchy Givenchy ใช่แบบเวลาพูดจอจานก็จะสั่นๆสะเทือนอยู่ตรงนี้บ้างนิดนึงของส่วนของลิลี่เป็นแบรนด์ Chanel ใช่ไม่ใช่มันต้อง ChanelChanel เออแต่ละโอเคเรามาเริ่มกับของน้องฟ้ากันก่อนโอเคของหนูเนี่ยก็คือไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยอันนี้ก็คือสิ่งที่มีอยู่ในกระเป๋าจริงๆมันมี2ช่องช่องแรกไม่มีอะไรเลยโอเคสิ่งแรกเลยก็คือหน้ากากมาสมี2อันเพราะว่าทุกคนชอบแบบบางทีลืมบ้างไปร้านอาหารบางทีมาตัวอาหารแล้วบางทีแบบพนักงานชอบเก็บทิ้งไว้อืมทิ้งเอออันนี้ดูแบบใช้ดีอันนี้ของญี่ปุ่นซื้อจากชลบุรีมุกวันนี้ของจริงคือเจ้าของคนนำเข้ามาจากชลบุรีเว้ยแล้วของพี่ลิลี่อย่างแรกอ๋อเราต้องเปิดไปด้วยนะของลิลี่เป็นแบบสแควร์สีแดงอันนี้จริงๆมีคนแบบอยากให้ลิลี่รีวิวกระเป๋าอันนี้ก็เลยถือโอกาสเอาอันนี้เลยละกันก็เป็นกระเป๋าสแควร์แบบ8นิ้วของน้องฟ้ารุ่นอะไรไม่รู้อ่ะของน้องฟ้าสวยอ่ะมันเป็นแบบกระเป๋าลุยอ่ะมันเป็นแบบกระเป๋าที่ไม่ค่อยมีทรงขนาดนั้นพี่ลิลี่ไม่มีแมสเอาเป็นเครื่องสำอางเลยละกันอย่างได้อย่างแรกก็เป็น Chanel เหมือนเดิม Chanel เออก็คือเป็นอันนี้มันคือแป้งอ้าวกับหัวอีกต่างหากมันคือแป้งที่แบบเปิดขึ้นมามันก็จะมีตลับอย่างนี้แล้วก็มีแบบเป็นบลัชไวท์ทัชอัพหน้าระหว่างวันก็มีอันนี้อันนี้คือดีมากแต่หนูไม่เคยใช้มันเป็นอะไรที่สามารถเอาไปทัชอัพหน้าได้ระหว่างวันต่อไปของหนูกระเป๋าตังก็ Givenchy เหมือนกันเป็นคน I love Givenchy เป็นคนไม่เคยบ้าแบรนด์เนมเป็นคนที่แบบไม่เคยซื้อแบรนด์เนมเลยแต่ว่า Givenchy คืออะไรที่แบบรักมากทุกอย่างมีแว่นมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็น Givenchy มันดูเป็นน้องฝามากใช่มันเท่ชอบเออประมาณเงินเยอะมากไม่ไหวแล้ว170บาทเนี่ยหาคนเลี้ยงข้าวไม่ได้แล้วของพี่ลี่ต่อไปมีอะไรของพี่ลี่เป็นกระเป๋าเป็นการ์ดโฮเดอร์อันนี้พี่อาชีซื้อให้เรามาดูความรวยของพี่ลี่อันนี้เป็นของอีฟแซงอีฟแซงโลคองที่แบบว่ามันก็มองไม่ค่อยเห็นอ่านว่าอะไรอ่านว่าอะไรแบรนด์อีฟแซงโลคองโอ้เออสรุปอ่านผิดจ้ะที่มีอยู่กี่บาท50บาทหนูก็จะพึ่งอาหารมื้อนี้ที่พี่สรุปหนูพึ่งพี่ไม่ได้เลยพี่มีอยู่60บวก50ได้เท่าไหร่110บาทเออพี่มี110บาทพี่มีน้อยกว่าน้องฟ้าอีกแล้วก็มีพวกการ์ดต่างๆการ์ดเหล่านี้แหละจะเลี้ยงข้าวหนูวันนี้เอ้ยแรงอ่ะต่อมาต่อไปของหนูก็เป็นแอลกอฮอล์อันนี้คือมันแอลกอฮอล์ไม่เพียงพอสำหรับการฆ่าโควิดแต่ว่ากลิ่นหอมมากพี่ลองดมและอันนี้ก็จะเป็นเจลแอลกอฮอล์ที่ไว้สำหรับฆ่าไวรัสเลยหอมมากอันนี้เป็น Bath and Body Work Bath and Body Work อันนี้ไว้แบบเวลาใช้แอลกอฮอล์สิก็ตามด้วยอันนี้อันนี้คือปกติเคยกินปลาป่ะพี่กินปลาใช่มั้ยเวลาเรากินปลามันติดมือไม่ว่าเราจะใช้ช้อนหรือไม่ใช้มันจะติดมือเว้ยซึ่งอันนี้เป็นอันเดียวที่แบบเอาก็เลยกลิ่นดีมาก Japanese Blossom ใช่หอมมากเออนี่แหละอันนี้แหละโอเคของพี่ลี่พอพูดถึงเรื่องทามือบ้างของพี่ลี่พวกแอลกอฮอล์ต่างๆจะอยู่ในรถเพราะว่าปกติพี่จะขับรถเออแล้วก็แบบแฟนขับอุ้ยอุ้ยฉันน่ะเป็นผู้หญิงถึกทึนขับรถไปรับแฟนเขาเรียกว่า independent woman independent woman เออแต่ฉันเป็น dangerous woman โอ้ Think about you make me feel like เป็นคนละทีมเออไม่ได้ตกลงกันเฮ้ยพี่ลี่เป็นนักร้องมืออาชีพรู้คนรู้ยังมืออาชีพจริงจริงเขามีเป็นโน้ตที่บ้านเลยนะเออแต่ว่าถามว่าร้องพอไหมไม่เพี้ยนเฮ้ยน้องฟ้าก็ร้องพอพี่ลี่เป็นแฟนคลับช่วยอวยกันเองเอออ่ะจะได้พูดไหมของพี่อันนี้ของพี่ลี่เป็นเขาเรียกว่าอะไรครีมอุ้ยไม่โฟกัสของพี่เป็นแฮนด์ครีมจาก It's Demo แบบน่ารักเดโม
บอกบอกเลยว่าชอบไปไหนแต่ว่า It's Demo อ่ะเขาเป็นร้านขายของกระจุกกระจิกดิสนีย์ของญี่ปุ่นแต่ว่าชื่อมันไม่เหมือน Demo ที่ผับที่ฉันชอบสถานที่ไม่รู้จักมันเป็นสถานที่อโคจรแห่งหนึ่งย่านอารีนาเทนมั้งฉันไม่แน่ใจอารีนาเทนไปแล้วคืออันนี้เนี่ยก็เป็นแบบบลูเบอร์รี่น่ารักมากแต่ว่าจะบอกว่าความบงของมันก็คือทาแล้วมันเป็นเกล็ดเว้ยมันเป็นเกรดเหมือนหมดเหมือนจะหมดไม่คืออย่างนี้เว้ยเหมือนแบบมันแยกชั้นตอนนั้นที่พี่ไปอ่ะหิมะมันเข้าแล้วเหมือนแบบครีมไปทำปฏิกิริยาอะไรสักอย่างอ่ะแล้วพอกลับมามันก็เป็นอย่างนี้ไปเลยแต่ว่าก็ยังพลังใช้อยู่มันจะเป็นก้อนๆเลยเวลาใช้อ่ะเขียวเขียวเขียวต้องเก็บเงินไว้กินหมูกระทะใช่ไม่ไหวแล้วซื้อแฮนด์ครีมใหม่ว่ะเอ้ยเดี๋ยวหนูก็มีแฮนด์ครีมแต่ของหนูเป็นของล็อกซิทาเขาแถมมาให้อุ้ยไปกินโรสอุ้ยชอบกินโรสหอมใช่หอมของพี่ดีหอมไหมอุ้ยหอมคือมันจะแบบมันเป็นฟูดดี้ที่ไม่เลี่ยนอ่ะใช่พี่ดีว่าเนี้ยหอมมากอันนี้หอมหอมแต่น้องฟ้าเป็นคนที่ตัวหอมมากทุกคนจะบอกว่าเหมือนน้องฟ้าใช้น้ำหอมสีแดงแต่ว่าใช้แล้วมันไม่เหมือนเลยมันหอมมากจนพี่ลี่ต้องถามว่าใช้น้ำหอมอะไรสรุปเป็นสีแดงที่จริงๆทางเราก็มีแต่ว่าพอเราใช้กลิ่นมันไม่เหมือนกันของแบรนด์อะไรของแบรนด์Giorgio Armani โอ้เสียงมั่นใจมากแต่ถูกไหมไม่รู้ไม่ถูกที่ฉันพบเป็นของ YSL ก็คือจะทาแบบขอบปากเพราะว่าอันนี้สียังไม่แรงพอนี่ขนาดไม่แรงอันเนี้ยก็คือเรียกแถวบ้านเรียกว่าสีนูดอันนี้คือหนูทาแล้วคือแบบแรงมากไม่ไหวแล้ว211อันนี้แต่รุ่นนี้ดีมากเนื้อมันจะเป็นแบบเวลเวทคิดว่าพี่พูดลิปไปเลยดีกว่าไปเลยแล้วเดี๋ยวต่อลิปกับเพื่อนสักครั้งด้วยอันนี้เป็น Crush Oil Infuse ของ Bobbi Brown ค่ะก็คือเป็นสีแบบส้มๆหน่อยนะมันก็จะมีความแบบใสๆดูหน่อยสวยอ่ะสวยสีสวยอ๋อทาได้แล้วมันก็ไม่แห้งด้วยเพราะลิลลี่เป็นคนปากแห้งหนูก็ปากแห้งแต่น้องฟ้าแหละของหนูลิปที่พกก็แตกต่างสีแตกต่างสีแตกต่างมากของหนูก็คือสีนูดไปเลยอันนี้คือของซูเปอร์มัมเบอร์103พูดแบบหมื่นล้า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 นรอบแล้วชอบมากก็ทาอยู่วันนี้แล้วก็ของ Bobbi Brown อันนี้คือรุ่น Luxury Intense Lipstick สีโบลทันนี่ก็เป็นสีนูดหมดเลยโทนนูดหมดเลยโทนนูดแต่ว่าสวยมากเลยอะนูดมากๆเป็นคนชอบทาสีนูดเป็น Everyday Color จะเป็นสีแบบนี้เลยของพี่ลี่ก็คือแดงมากจริงมีอะไรอีกไหมของน้องฟ้าแล้วก็แป้งพับก็พกเป็นชิเซโดตัวนี้ดีมากแต่ว่าสีเข้มเลยแบบไม่ค่อยได้ใช้เข้มกว่าหน้าหนูหน่อยแต่ว่าใช้เขาเรียกว่าอะไรวะสีเข้มกว่าหน้าหนูใช่แต่หนูก็ใช้ใช่คือสีมันเข้มแต่ก็ใช้เพราะเป็นคนชอบผิวแทนอยู่แล้วเป็นคนแต่งหน้าดำก็น่ารักแบบสายฝองไงแบบว่าชิคๆฉันชอบเธอแต่งหน้าเหมือนหนูเป็นคนหน้าขาวแต่คอดำไม่เขาเรียกว่าหน้าขาวกับคอก็เลยจะต้องใช้แป้งที่มันเท่าคอเพื่อที่จะให้บาลานซ์กันประมาณนี้นะฮะต่อไปที่ลิลลี่พี่ดิ้นไม่มีอะไรแล้วจ้ะเอาจริงเหรอมีกุญแจรถโอเคหนูมีหูฟังหนูจะพกหูฟังแค่วันที่หนูไม่มากับแฟนเพราะว่าอาจจะนั่งแก๊ปหรืออะไรยังไงแล้วเราอาจจะต้องฟังเพลงในรถแล้วก็มียาดมมีปั๊กตะวี้น้องช็อกโกแลตน่ารักเหมือนเธอเลยใช่เหมือนหนูมากหน้ากลมๆดำๆเอ้าจริงหนูไม่ได้พูดจริงโอ้ยน่ารักมากพี่หนูชอบช็อกโกมมากฉันชอบโคนี่ฉันเป็นโคนี่แล้วเธอเป็นช็อกโกแล้วก็มีน้ำหอมมิสตี้ออฟอุ้ยอันนี้ฉันก็มีอันนี้หอมมากอันนี้หอมแต่ไม่ค่อยติดไม่ค่อยติดไม่ค่อยติดต้องเติมอันนี้หอมก็มีฟิชเชอร์แมนจบเออเอามากินสีปากเหม็นเนี่ยไม่ได้กินมิสเบอร์รี่เฮ้ยกินอันนี้ดีกว่าอันนี้มันเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้พี่ตายคาคลิปเลยนะก็จบแต่เพียงเท่านี้กับคลิปเปิดกระเป๋าของเราแค่นี้เหรอเร็วมากเร็วมากถ้าเกิดสมมติชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ลิลลี่กับน้องฟ้าอาริฟาด้วยนะคะแล้วก็สามารถไปตามน้องฟ้าได้ที่ IG arifakh แล้วก็ YouTube arifakh Facebook arifakh Twitter ไม่เล่นแต่ follow ได้เย้แล้วถ้าเกิดอยากให้เรา2คนมาทำคลิปอะไรกันใหม่อีกนะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยโอ้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เอาพูดไปแล้ว